อนนั้นนี่แขกโฆษณาทุกวันเลยประมาณ100กว่างานได้นะครับก็ไม่ได้สักทีแต่เราไม่เคยมองที่ตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วตัวเราอ่ะเก่งพอหรือยังพบกับมิวสุภสิทธิ์กับเรื่องราวในชีวิตว่ากว่าจะประสบความสำเร็จในทุกวันนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างผมเป็นคนหนึ่งที่มีปมมากตอนเด็กแล้วเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองความมั่นใจมันหายไปพอหลังจากนั้นมาค่อนข้างเก็บตัวเหมือนเรามีโลกส่วนตัวของเราอะที่ไม่ต้องมีใครมาคาดหวังในตัวเราเลยเรามัวแต่มองว่าเนี่ยเพื่อนจะรู้สึกยังไงกับเราบ้างอาจารย์จะรู้สึกยังไงกับเราบ้างแต่เราไม่เคยมองตัวเองเลยว่าสิ่งที่เราทำอะเราชอบจริงๆหรือเปล่าคือบางครั้งแค่เราพอใจกับสิ่งที่เราทำอะมันก็พอแล้วนะถ้าสุดท้ายแล้วอะเราทำเต็มที่แล้วแล้วเราพอใจกับมันอะไม่ต้องไปสนใจคนอื่นตอนนั้นในเมื่อเราฟูลฟิลกับตัวเราเองเราแฮปปี้แล้วพอแล้วถ้าเราไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังแล้วพบกันใน CI Talks